みなさんこんばんは、ブラックピンクです。今日はどけど愛に傷つき苦しみながらもまた愛を求めていくことを歌ってみました。あ、ね、頭が痛むようにラブシックを表現するジェスチャーと、あ、サビの大きなハットの振り付けがポイントです。はい、ポイントですねจบไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการปรากฏตัวในรายการ Music Station นะคะกับการแสดงเพลงล่าสุด Love Six Girls ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นที่เผยแพร่ทางทีวีครั้งแรกนะคะซึ่งจะบอกว่ายังไม่จุใจเลยค่ะทุกคนอยากเห็นสาวแสดงแบบนี้อีกนะคะใดๆคือพอเห็นสี่สาวแบบชัดๆแล้วแอดต้องบอกเลยว่าคาไวอี้ลุคทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องเจนน้องแชงพี่ซูแล้วก็น้องเลสนะคะน่ารักสุดๆมาในลูกสาวญี่ปุ่นโดยก่อนแสดงนะคะทาง Music Station ได้เผยภาพของสี่สาวมาให้แฟนได้ดูกันด้วยนะและใดๆพอเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยก็อดคิดถึงสี่สาวคัมแบ็กพร้อมกันไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอโซโล่น้องเลสมาก่อนนะคะ YG เพราะว่าดูเหมือนจะเลื่อนไปเป็นเดือนหน้าอีกแล้วซึ่งวันนี้แอดบอกตรงว่าประทับใจนะคะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่สี่สาวแบ็คพิงค์เนี่ยได้แสดงบนสเตจด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตะลึงอยู่นะคะตะลึงที่พี่ซูกับน้องลิสได้พูดญี่ปุ่นในรายการด้วยและใดๆครั้งแรกที่ได้ยินเสียงหนูตะลิสนะคะก็คืออุ้ยทำไมมันตะมูตะมีขนาดนี้ล่ะลูกเสียงเหมือนเด็กฉับขวบพูดแต่เอาจริงลองฟังดูใครคิดเหมือนแอดคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็เป็นว่าพี่ซูกับน้องลิสนะคะมาพูดภาษาญี่ปุ่นในรายการด้วยน่าจะตกคนญี่ปุ่นได้เยอะอยู่พอสมควรนะต่อเป็นว่าการแสดงในวันนี้ของสี่สาวเนี่ยก็ยังคงมาตรฐานของความเป็นโกกุ๊ปเบอร์หนึ่งอยู่จริงๆนะคะส่วนใครรับชมไม่ทันถ้าสมมติว่าแอดมินมีลิงก์รับชมย้อนหลังอะไรยังไงเนี่ยแอดมินจะมาแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะคะด้านบนสุดแต่ว่าเดี๋ยวขอไปหาช่องทางดูก่อนนะคะว่าจะสามารถหาลิงก์รับชมย้อนหลังในการแสดงอันนี้ได้ไหมอะไรยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ